Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเบรกนี้ต้องบอกว่ารับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาช่วงนี้ก็มาต่อเลยครับเรื่องราวของ SMS ตอบคำถามกันนะครับผมทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ทางสดทางช่อง True Vision 691นะครับครับมาเลยมาทางไลฟ์สดพี่ครับแบบสำหรับ Big Bike เห็นมีแบบที่เก็บไฟได้นานๆใช่ไหมครับแล้วดีไหมส่วนเวลาแบตเสื่อมคิดว่าเวลาที่เราสตาร์ทไม่ติดหรือติดยากๆใช่ไหมครับถ้าเสียข้อแบตบวมชาร์จไม่ติดใช่ไหมครับแบตนะฮะถ้าเป็นแบตรุ่นใหม่นะครับก็เขาเรียกว่าแบตลิเธียมนะครับตัวนี้ก็ของพี่เนยไอตัวแมกเนติกนี่แหละครับตัวนั้นแหละแมกเนติกอนาโรลี่อะไรโรลี่ลี่นะครับแบตตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะติดตั้งกับรถเล็กหรือไม่ก็รถใหญ่ได้นะครับถ้าแบตบวมนะครับแน่นอนครับมันชาร์จแบตไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเอาทิ้งไปแต่อายุการใช้งานของเขาเนี่ยค่อนข้างนานอยู่แล้วอย่างน้อยมี2ปีบวกนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเบานะครับก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายเกรดที่เราจะต้องเลือกหาเข้าไปเลือกใส่ที่รถเข้าไปนะครับบางแบตบางค่ายก็ยังเป็นแบตน้ำอยู่ซึ่งบางครั้งเขาเรียกว่าแบตกึ่งน้ำกึ่งแห้งนะครับแต่ที่ว่าเนี่ยนะครับเป็นแบตลิเธียมซึ่งเป็นแบตแห้งนั่นเองสามารถที่จะชาร์จไฟได้ตลอดเวลาโดยใช้เครื่องชาร์จซีเทคนะครับเสียบชาร์จได้ตลอดแล้วเครื่องชาร์จซีเทคเนี่ยพอชาร์จเต็มปุ๊บก็จะมีการตัดการทำงานของเขาทันทีนะครับทำไมนิ่งเลยอ่ะเขาบอกแล้วเนี่ยมีร้านแนะนำสำหรับของแต่งที่ใช้วิ่ง200ไหมอ๋อไอ้นินจา300คันเมื่อกี้นี้ร้านของแต่งร้านของแต่งร้านของแต่งเนี่ยต้องไปร้านแต่งเลยแหละร้านของแต่งนี่มันหมายความว่าเป็นร้านแต่งสวยนะถ้าเป็นร้านโมดิฟายเนี่ยเริ่มต้นที่ท่อเนี่ยตอนเนี้ยท่ออย่างของตัวท่อตรงรุ่นน่ะไม่ว่าจะเป็นโยชิมูระหรือว่าอาคาปวิกมันมีแล้วเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือในรุ่นนินจา300เนี่ยมันถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันระดับโลกก็คือในรายการ World Bike เดวิลด้วยใช่เป็นท่อที่ตรงรุ่นนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่เขาคิดค้นมาแล้วแค่ท่อไปเดียวเนี่ยก็อาจจะเฉียดๆแล้วนะใช่ครับอาจจะแบบ109กว่าแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปโดนกล่องโดนกองอีกคือตรงนี้มันเป็นชุดพาร์ทที่เราสามารถที่เอามาใส่ได้เลยเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้รถ300คลาส300เนี่ยมันเป็นคลาสที่ฮอตมากปีนี้เป็นปีแรกที่ในรายการ World Bike เนี่ยบรรจุอยู่ในการแข่งขันระดับโลกด้วยนะฮะของแต่งมีมาเยอะนะครับอยู่ที่ว่าจะเลือกอะไรแล้วก็ราคาเนี่ยเป็นไปตามความแรงใช่ครับเพราะนั้นแล้วลองดูครับเดวิลนะครับอาคาปวิกหรือว่าโยชิมูระนะครับที่จับต้องได้แล้วก็มีตัวแทนใหม่อยู่ในเมืองไทยหรือนะฮะหรืออาจจะนะครับกำเงินไปนะครับแล้วก็ไปหาเฮียวิทย์เอ็กซ์สปีดปทุมธานีเลยครับร้านนี้นะครับบอกได้เลยว่าคุณแค่กำเงินไปแค่นั้นเองคุณก็จะได้ความแรงความสวยที่ลงตัวนะครับร้านเดียวเลยครับนะครับวิสป้าครับอะไรเนี่ยพิมาวารีครับพิมาเวล่านะครับ150อยากได้ปัญหาเยอะไหมครับอ๋ออยากได้มีปัญหาเยอะไหมปัญหาเยอะถ้าจะไม่มีมันถูกพัฒนามาหมดแล้วครับผมถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยไม่เถียงแต่ว่ามันตัวปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีการเขาเรียกมีการพัฒนาขึ้นมานะครับพัฒนาขึ้นมาได้เยอะนะครับจากดูนะเรื่องของบอดี้เรื่องของระบบไฟระบบเครื่องยนต์เนี่ยเขามีการพัฒนาหรือการอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับจากที่เห็นจากสายตาจากที่เราเคยสัมผัสได้ขี่ได้ลองดูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็น่าใช้งานมากกว่านะครับครับผมประมาณนั้นก็ลองไปดูถ้าอยู่กรุงเทพก็ลองไปดูโชว์รูมที่พระราม3นะฮะครับเวสปาริโอนะครับใกล้ๆกันก็มีอัพไพร์สตาร์นะครับผมได้รถแล้วก็ได้อุปกรณ์สวมใส่ด้วยใช่ครับลองแวะไปชมกันดูนะครับครับทางคอมเมนต์มีไหมทางคอมเมนต์ของ Facebook Live มีไหมครับพี่ตู่เช็คนินเช็คหน้าจอมีไหมครับ SMS นะครับมาเลยนะครับพอเข้ามาใหม่ปุ๊บมันเมื่อกี้มันหายแล้วนะครับก็เข้ามานะครับก็ถามกัน
ได้นะครับโทรเข้ามาทักทายก็ได้นะครับ025309496-98 นะครับหรือว่า SMS ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับครับช่วงนี้ยังไงก็อย่าลืมนะขับรถขับขี่ก็ให้ปลอดภัยฝนตกระวังกันหน่อยแล้วกันบิ๊กไบค์คันแรกครับ Z 900กับมอนสเตอร์821คันไหนดีครับคันแรกเลยใช่ไหมไหนก็คันแรกแล้วก็ไหนก็ไป Z 900จัดฟูไปเลยใช่ไหมซีซีเยอะกว่านะครับ Z 900ไปเลยซีซีเยอะกว่าซื้อง่ายขายคล่องนะครับอะไรถูกหาง่ายใช่รถแรงใช้ได้ขี่ง่ายขี่คล่องน้ำหนักเบาทรงตัวดีราคาอยู่ที่399ครับนะครับส่วนมอนสเตอร์821นี่มัน421ยังไงเนี่ย4,200ประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยคาแรคเตอร์ของ2ตัวนี้มันแตกต่างกันนะฮะตั้งแต่รอบต้นเลยทีเดียวนะครับรอบต้นของ Z900 เนี่ยต้องบอกว่ามันจะมาแบบฟืดมันมาแบบปี๊ดแต่ว่าในส่วนของมอนสเตอร์เนี่ยมันจะมาเป็นก้อนๆนี่มาเป็นลูกๆมันท้องเสียเป็นท้องเสียกับท้องดีปี๊ดท้องเสียถ้ามอนสเตอร์ท้องดียังไงนี่พูดไปไม่ถูกรู้ก็รู้อยู่ท่านเล่นย้อนมาอย่างเงี้ยมันเป็นก้อนๆผมก็ตกใจแป๊ดอย่างเงี้ยมันจะมากว่ามันจะมาแบบจัดรอบอ่ะรอบมันจะจัดกว่าส่วนอะไรนะมอนสเตอร์จะมาแบบเป็นลูกมันบูบถึงแม้ว่ามันจะเป็นสเปคสูบใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์มันมีความแตกต่างกันนะครับถูกเลยไปเป็นเลยก็ห้องน้ำบุ๋มบุ๋มบุ๋มอยู่มาเอลเวสต่อไปเลยดีกว่าต่อไปมาครับดันไปเลยครับแซ่900นะครับราคาถูกของดีมีคุณภาพขี่ง่ายไม่ใช่ว่ามอนสเตอร์ไม่ดีนะแต่ถ้าคิดว่าเป็นคันแรกก็เนี่ยดันจะเล่นซีซีแล้วก็900มันก็เทียบกับตัวพันแหละเพราะว่าตัวนี้มัน948ซีซีมันเป็นเครื่องกับตัวพันพัฒนาลงมาไม่ใช่เครื่อง800พัฒนาขึ้นไปอย่าเข้าใจผิดนะครับประมาณนี้งั้นเนี่ยเดินค่าเซอร์วิสจะมีไหมครับมีอีกไหมครับมา Facebook ก็ได้นะครับหรือจะทางหน้าจอก็ดีหรือโทรเข้ามาหาเราเมื่อกี้ไม่เห็นมี Facebook แป๊บนึงครับต้องเขาส่งมาทางนี่ไงส่งมาทางอินบ็อกซ์เราก็เลยต้องส่งคอมเมนต์มาทางหน้าจอเลยครับง่ายสุดครับไม่ต้องอินบ็อกซ์เข้ามานะครับกล่อง GLP ทำให้รถแรงขึ้นไหมครับถูกต้องครับกล่อง GLP ทำให้รถแรงขึ้นแน่นอนครับหรือเขาเรียกว่าอัตราทอร์คนะครับเพิ่มขึ้นแน่นอนเพิ่มทอร์คเพิ่มม้าอยู่แล้วนะครับถามว่าเพิ่มเลขไหมด้วยไหมผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่สามารถจะเพิ่มได้คำว่าเพิ่มเลขใหม่เนี่ยบางคนอาจจะคาดหวังว่าใส่กล่องแล้วเนี่ยจะเพิ่มเลขใหม่ไปด้วยนะครับไอ้คำว่าเพิ่มเลขใหม่เนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างคุณต้องโมดิฟายเครื่องยนต์เข้าไปด้วยกล่องมีหน้าที่ช่วยเสริมให้อัตรารถอัตราทอร์กแรงทอร์กแรงบิดเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ความเร็วเนี่ยคุณต้องหาเอาเช่นคุณต้องไปลงสเตอร์คุณต้องไปใส่ท่อใส่กล่องมามันถึงจะช่วยเรื่องของเลขใหม่ได้รวมกระทั่งเรื่องของเครื่องยนต์ที่คุณต้องมีการเพิ่มลูกเพิ่มวาล์วเพิ่มแคมเพิ่มลิ้นอะไรเข้าไปกล่องตัวนี้แหละครับสามารถที่จะเพิ่มเลขใหม่เข้าไปได้แต่อยู่เดิมๆเนี่ยคุณเอากล่องไปใส่ได้เลยเนี่ย สามารถใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับอัตราเร่งได้ไหมดีแรงทอร์กดีไหมดีแรงบิดดีไหมดีแต่เลขใหม่ดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับรถที่เราใช้งานอยู่ว่าเราไปตกแต่งอะไรมาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเดี๋ยวถามมาในอินบ็อกซ์ว่าพี่ครับคีเว่202จะเข้าไทยไหมครับถ้าเข้ามาจะมาเมื่อไหร่คีเว่ก็วันนั้นรู้สึกว่าคำถามนี้คุ้นๆก็บอกว่าคีเว่เนี่ยเงียบมานานแล้วใช่เงียบจนเงียบริบเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำตลาดต่อไปไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังตอบไม่ได้ว่าตอนที่บอกตัว202จะเข้ามาไหมนะครับอาจจะเห็นที่เมืองนอกแต่บ้านเราเนี่ยในเรื่องของชื่อเสียงของคีเว่เนี่ยมันไม่ได้เป็นตลาดแมสไม่ได้เป็นตลาดที่ใหญ่ใช่ครับนะครับมันเป็นตลาดคนกลุ่มเฉพาะว่างั้นเถอะแต่คราวนี้ถ้าจะให้เปิดตัวใหม่ขนาดตัวเก่าเขายังไม่ค่อยมีการโปรโมทหรือการประชาสัมพันธ์เพราะนั้นตัวใหม่ก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่นะอาจจะได้เห็นก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเงียบๆคือกันเขากำลังรีเสิร์ชอยู่ว่าจะเอารุ่นไหนมาว่าตอนนี้ลูกค้าต้องการผู้ใช้ต้องการรถแบบไหนต้องการรถสปอร์ตแจ็คเก็ตต้องการสกูตเตอร์พอเขารีเสิร์ชได้ปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะค่อยปรับในการนำรถเข้ามาขายใช่ครับครับนะประมาณนี้นะฮะ XADV ครับมีรถมาขายยังครับซื้อได้ที่ไหนครับน่าจะมีจองมีจองตอนนี้มีจองอยู่ใช่ไหมฮะนะครับแต่ยังไม่ได้รถเลยเพราะว่ารถมาไม่ทันครับเป็นรถนำเข้าเพราะต้องรอพอดีเพื่อนจองในงานมอเตอร์โชว์เห็นบอกว่าจะได้กลางพฤษภาขอกลางมิถุนาครับก็เป็นเดือนหน้าดิเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะได้นี่คือจองจากเขาบอกตั้งแต่วันแรกๆของมอเตอร์โชว์เลยนะครับก็รอกันมาแต่ถ้าจองตอนนี้ก็ในช่วงเกือบปลายปีครับใช่
นะครับบวกไปอีก3เดือนบวกไปเลยบวกเพิ่มอีก3เดือนเลยโอ้โหพี่ตอนนี้เขาเพิ่งยังไม่ได้รถกันเลยแล้วพี่จะไปได้รถพร้อมกันคงไปไม่ได้ขนาดรีเบลอะรีเบล500ยังแบบโหเนี่ยทะลุไปปีใหม่นะ500นะตัว300ก็เฉียดเฉียดนั่นแหละก็รอประมาณ 3-4 เดือนเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถมันกระแสไงมันได้รับกระแสขับง่ายขี่ง่ายราคาไม่แพงรูปทรงสวยงามเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าในเรื่องของยอดจองยอดจำหน่ายมันก็ต้องให้มันแมทกันนะคุณจองก่อนได้ก่อนจองที่หลังก็ได้ที่หลังตามระเบียบตามกฎไปเขาบอกว่าอะไรนะคุณมะปรางครับว่าไงครับ GLA 200กับ X1 ตัวเบนซินอุ้ยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมเดี๋ยวอันนี้รถยนต์แนะนำเลยครับนะครับได้ไหม GLA นี่เป็นเบนซ์นะครับเบนซ์200ครับกับตัว X1 นี่เป็น BMW แล้วเป็นยังไงบ้างครับดีไหมแนะนำตัวไหนดีครับผมรู้สึกว่าคุ้นๆผมนั่งฟังอยู่ในรายการนะครับต่อชี้อยู่เนี่ยตอบอยู่ใช่ไหมครับพี่โบ๊ทตอบว่าถ้าจะให้เล่นเนี่ยเขาดันไปที่ BM เอ้ยดันไปที่ GLA 200เพราะว่าเขาบอก BM ในตระกูล X series เนี่ยมันเป็นรถที่โฉมนี่เก่าแล้วโฉมนี่นานมากแล้วนะครับขับไปมันก็ไม่ได้แต่เขาบอกว่าไม่แน่ในการจะเปลี่ยนโฉมใหม่นะครับแต่ GLA 200 เนี่ยนะครับตัวของเบนซ์เนี่ยเขาบอกว่ามันมาพร้อมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของรูปทรงใหม่กว่าขี่เบนซ์แล้วมันเขาจะได้เปรียบกว่าเขาบอกงี้นั่งรายการมันต้องฟังอยู่นะจำได้เลยกับขนาดนี้นะครับเราชมสปีดไรเดอร์นะครับไรเดอร์ทอล์กไม่ใช่ว่าสปีดทอล์กนะครับสปีดไรเดอร์ทอล์กเห็นผมนั่งอยู่นี่เลยถามเหรอนะครับพี่โบ๊ทบอกเลยครับยังไงก็เป็นตัว GLA 200นะครับมาต่อเลยครับยังไงก็เป็นเบนซ์นะครับหน้าจอเลยครับสนใจดูคติมือ2ร้านดีเจริญยนต์โอเคไหมโอเคครับไปมาแล้วครับเขาไม่ใช่จะขายรถอย่างเดียวนะเขามีในเรื่องของเซอร์วิสเทนแนนด้วยแล้วเขาก็จะมีเขาประทับใจจริงๆนะเขามีตัวกล่องจูนอะไรเขาเรียกไดเดโมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งเหมือนกับศูนย์บริการใหญ่เพราะนั้นเข้าไปเขาสามารถตรวจเช็คโค้ดได้ลบโค้ดได้สามารถตั้งโค้ดได้เหมือนศูนย์โดยตรงมือสองเนี่ยเหมือนสภาพมือหนึ่งอะแล้วตอนนี้รถเข้าที่ร้านเยอะมากเพราะว่าผมเข้าไปดูในเพจมีไฮเปอร์ซาด้าคันหนึ่งมีไฮเปอร์821อีกคันหนึ่งมอนเตอร์821 3-4 คัน796อีกครับมัลติสตาร์ด้าอีกครับสตรีทไฟเตอร์อีกเพียบโอ้โหดูอติทั้งนั้นล้วนๆเลยครับนะครับต้องบอกว่ารถดีจริงๆต้องไปลองดูแล้วจะรู้ว่าไปเลยครับอย่าพลาดเลยพรุ่งนี้ไปเลยฮะตอนเช้า ใส่ท่อสูตรแล้วต้องแฟลตกล่องด้วยไหมหรือไม่แฟลตกล่องไหมรถอะไรอ่ะก็รวมๆแล้วกันส่วนมากเขาก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของท่อกองกล่องจะมาพร้อมกันเอาอย่างนี้แล้วกันทำก็ดีอ่ะเมื่อเราใส่ท่อทุกคนจะรู้ดีใส่ท่อเพื่ออะไรเพื่อแรงระบายพอใส่แล้วเป็นไงครับพี่ทำไมต้นไม่มีเลยกลางหายท้ายไม่เดินก็แน่นอนเพราะท่อเนี่ยมันเป็นท่อฟูนะครับพอท่อฟูปุ๊บเนี่ยต้นหายก็ต้องหากล่องมาเสริมก่อนที่จะไปโดนกล่องเราก็ต้องไปเรื่องของกองใส่กองเพื่อใหมันโฟมันโฟมากขึ้นท่อเสียงเพาะขึ้นพอโฟมากปุ๊บอัตราเร่งเป็นไงฮะดีขึ้นแต่มันยังไม่จี๊ดเหมือนของเดิมฉะนั้นก็ต้องมีเรื่องของกล่องเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแฟตกล่องไม่ว่าจะเรื่องของการใส่กล่องเสริมหรือกล่องพ่วงเข้าไปนะครับทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเสริมเติมแต่งเข้าไปได้ฉะนั้นแล้วท่อกล่องอ่ะมันถึงสำคัญไงครับนะครับHonda Dream 100เข้าเกียร์เหมือนเกียร์จะว่างบิดไม่ไปครับแล้วยังไงบิดไม่ไปแค่นี้นะครับก็น่าจะเกิดสันนิษฐานนะครับก็น่าจะเกิดเรื่องของควรเป็นอะไรบ้างราคาประมาณเท่าไหร่คัทนะครับก็จะมีอยู่2ชุดด้วยกันนะครับคัทส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของคัทอัตโนมัติอีกคัทนึงจะเป็นคัทแรงเหวี่ยงนะครับถ้าบิดแล้วไม่ไปคัทอัตโนมัติเสียหรือมันสึกนั่นเองทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด4แผ่นด้วยกันนะครับค่าใช้จ่ายคร่าวๆไม่เกินพันแต่ถ้าเกิดเป็นคัทแรงเหวี่ยง3ก้อนหลักพันขึ้นไปโดยประมาณนี้ครับให้ดู2ชุดชุดคัทแรงเหวี่ยงกับชุดคัทชุดคัทอัตโนมัติครับครับผมนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับรายการสปีดไรเดอร์ในช่วงหน้าครับผมครับ